ที่7ทองนะครับตอนนี้ทองอยู่4แพ็คนะฮะม่วงอยู่3แพ็คอยู่นะครับอุ้ยเอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Racy Gamer Channel นะฮะ Channel ที่จะพาทุกท่านไปไตวายด้วยกันนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะวันนี้มีแพทใหม่เข้ามาและเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะผมก็เลยจะมาเพื่อนๆมาถล่ม E73,000 B ของผมนี่นะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเรทจะเกลือหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็ไปชมกันได้เลยนะฮะไม่รีลาอะไรแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะทำสูตรนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็นี่นะฮะอิทาโร่เนี่ยทำสูตรก็คือไปชาแนล 5-3 นะฮะถ้าเสียงคีย์บอร์ดเข้าต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าคีย์บอร์ดมันอยู่ใกล้กับปากผมนะฮะทำไมมันเปลี่ยนชาแนลไม่ได้หรอเดี๋ยวนะฉันเปลี่ยนชาแนลไม่ได้ผมว่านะครับผมไม่ทำสูตรแม่งแล้วนะครับว่าผมจะสุ่มจนฝาจะได้ธาตุใดธาตุหนึ่งหรือไม่ก็ตัวละครเต็มนะหรือไม่ก็บี้หมดนะครับเริ่มกันเลยนะฮะแพ็คที่1นะฮะเฮ้ยอ้าวทองแพ็คแรกก็ทองเลยนะครับใบแรกเป็นทองมานะเปิดทองนี่แหละครับนาตาชาคอนนะครับอุ้ยแพ็คที่2ครับเฮ้ยแพ็คที่2ก็ทองนะดีแล้วนะอย่าเกลือเลยนะครับก็มีมา1ใบนะฮะหื้อได้ทาเนียนะตัวนี้ยังไม่มีนะเปิดทั้งหมดเลยนะครับจะไปแพ็คที่3ครับผมไม่ดูนะฮะสีม่วงเราจะไม่ดูนะครับเกลือล้วนแพ็คที่4ครับเฮ้ยอย่าทำแบบนี้สิแพ็คที่5นะฮะฉันขอทาโร่ตัวนั้นแพ็คที่5ก็เกลือนะฮะแพ็คที่6ครับแพ็คที่6สีทองนะฮะผมเริ่มจะเซ็งกับอีสามแพ็คที่เกลือแล้วนะเฮ้ยโอ้โหฟังสัวคอนครับทาโร่มันไม่อยากอยู่กับผมหรือว่าไงฮะแพ็คที่7นะฮะแพ็คที่7ทองนะครับตอนนี้ทองอยู่4แพ็คนะฮะม่วงอยู่3แพ็คอยู่นะฮะอุ้ยแพ็คที่7นี่ทีเด็ดเลยนะนาตาชาชาลอตทาโร่คอนมานะฮะแต่ผมอยากได้กันไก่นะ
เดี๋ยวเขาเปิดอีกสักแพ็ค2แพ็คนะแพ็คที่8นะครับแพ็คที่8ก็ทองนะครับตอนนี้ทองอยู่ที่5แพ็คนะฮะม่วงอยู่ที่3นะครับอาคาน่านะฮะขออีกแพ็คนึงนะไหนๆก็เกลือมาขนาดนี้นะเอาแพ็คสุดท้ายเกลือเรียบร้อยเลยนะก็ขอกราบเพื่อนๆนะถ้าชอบคลิปชอบอะไรแบบนี้เจ็บๆแบบนี้ก็ฝากกดซับกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะช่องผมมันเงียบเหงาซะเหลือเกินนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูจนถึงตอนนี้นะ